การไฟฟ้านครหลวงครับที่ได้มีการนำนวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัยนะครับมาจัดการแสดงนิทรรศการในงาน MEA 4.0 Boost Up to the World Class เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพพนักงานแล้วก็ต่อยอดความคิดจนพัฒนามาเป็นผลผลิตและสามารถใช้ได้จริงนะครับติดตามได้จากรายงานนี้ EV Charger เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าปกติหรือ Normal Charge ชาร์จไฟ7กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ 4-5 ชั่วโมงวิ่งได้สูงสุด100กิโลเมตรติดตั้งที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพลินจิตแล้วและมีแผนจะติดตั้งในห้างสรรพสินค้าส่วนการชาร์จแบบเร็วหรือ Quick Charge ติดตั้งที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้า10แห่งที่สำนักงานเขตของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.การจำลองอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินเสมือนจริงที่มีขนาดความกว้าง 2.6 เมตรรองรับสายไฟฟ้าแรงดันสูง 230,000 โวลต์เชื่อมระบบไฟฟ้าระหว่างสถานีชิดลมถึงสถานีบางกะปิทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในแผนของเดอะเมทที่กฟน.กำกับดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนจำหน่ายไฟฟ้าอีกทั้งการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและการบริการเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเราโอเพ่นให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมงานในวันนี้กับเราได้นะครับและประการที่3ก็คือเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือบริษัทผู้ค้ากับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมาร่วมออกบูธด้วยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของการไฟฟ้านครหลวงณวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับงานนี้ยังเปิดพื้นที่ให้พนักงานได้นำนวัตกรรมที่ทันสมัยสำหรับการใช้ของพนักงานกฟน.และผู้ใช้บริการอีกด้วยอาทิโดรนตรวจสอบระบบไฟฟ้าความร้อนผิดปกติเพื่อให้ง่ายต่อการส่งพนักงานขึ้นไปแก้ไขได้ตรงจุดชุดกระบองไฮดรอลิกถอนเสาไฟฟ้าที่ช่วยถอนเสาไฟฟ้าได้ทั้งต้นโดยไม่ต้องทุบทำลายหรืออุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟที่เต้ารับชนิดที่มีสายดินพร้อมทั้งประกวดการแข่งขันด้านช่างไฟฟ้าเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในภาคปฏิบัติให้เกิดความแม่นยำนอกจากนี้ยังมีการลงนามระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกฟน.เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง